คุณเลือกมาดีๆนะที่เขาไม่รู้จักเลยนะวันนี้พาใครมาเป็นคนขับรถตู้โอเคไม่ใช่รถตู้ของคุณด้วยรถตู้ของเขาคือเช่าเขาเช่ารถตู้จนเป็นเพื่อนกันรถเช่าแหละว่างั้นรถเช่ารถเช่าครับติดใจเขาเพราะอะไรติดใจเพราะว่าเขาขับนิ่มเขาไม่ขับสวิสวาร์ทคือรุ่นใหญ่แล้วกันรุ่นใหญ่ใจนิ่งอ๋อเหรอรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ใจนิ่งอ๋อครับผมเคยได้ยินแต่รุ่นใหญ่ใจหมาครับเราขับรถตู้ไงเราขับรถตู้นี่ไงเข้าใจกันนะครับผมรู้จักกันมากี่ปีแล้วประมาณ4ปีประจำเลยถ้าเราไปไหนมาต้องคนนี้ไม่คุณก็เคยนั่งรถตู้มาหลายคันคือมันเวียนหัวพี่บางคันขับไปแล้วมันปาดนู่นปาดนี่ขับเบรกจึกจึกจักจักมั่งอันนี้ไปเรื่อยๆ80ยังไงงั้นเลยตามมาตรฐานเลยต้องตามกฎหมายเลย80 80ไปเรื่อยๆพอขึ้นมอเตอร์เวย์เขาให้120 80ชื่ออะไรชื่ออะไรพี่ตุ้ยตุ้ยรถตู้ตุ้ยรถตู้รุ่นใหญ่ใจนิ่งเจออะไรครับตุ้ยรถตู้เหมือนตลกว่ะแล้วหน้าแดงมากเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวบอกรุ่นใหญ่ใจนิ่งออกมาหน้าลักษณะขนาดเฮ้ยรุ่นใหญ่ใจนิ่งมันต้องเดินออกมาแบบดูออกธรรมะธโมป่าวะนี่ดูไม่รุ่นใหญ่ใจนิ่งเลยนะคุณพี่ครับเป็นครับก็สบายดีครับหน้าค่อยคุยกับพี่ครับทำไมหน้าแดงครับพี่มันแพ้แดดครับผมครับผมแพ้แดดเอาพี่ขับรถตู้ไหมเหรอก็บางทีก็อยู่ชายหาดบ้างไปขับรถตู้ไปชายหาดครับผมไปทะเลไปอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ตื่นเต้นอะไรไม่มีสบายเลยพี่นี่นี่นี่ไงล่ะสบายพี่เบบี้อ๋อเด็กๆเด็กๆครับก่อนขับรถตู้ทำอะไรมาก่อนพี่ก็เป็นมือกลองอย่างพี่เขาครับออกแนวไหนเป็นตีกลองอย่างเดียวมีวงของตัวเองไหมก็มีวงครับผมเป็นหัวหน้าวงก็เป็นหัวหน้าวงครับชื่อวงช่วงมีจะเล่นมาหลายวงแล้วเอาทั้งวงเดี๋ยวเซอร์เคิลก็ได้ครับเดี๋ยวเซอร์เคิลเดี๋ยวเซอร์เคิลก็ได้ข้อได้ทำไมจะบอกข้อได้หลายวงครับพี่กิ๊กแล้วอะไรครับผมหลายวงนะหมายความว่าคุณไปอยู่มาหลายวงก็คุณบอกคุณเป็นหัวหน้าวงก็เป็นหัวหน้าวงนี้ก็ไปออกไปอยู่วงนั้นแล้วก็มาอยู่วงนี้อะไรเงี้ยเป็นหัวหน้าวงออกได้ด้วยเหรอวะได้ครับก็บางทีเบื่อลูกน้องก็ออกครับมีสองอย่างเบื่อลูกน้องก็ออกกับลูกน้องไล่อะไรโอเคแล้วมันขับรถตู้อ๋อมันเบื่อฮะมันเบื่อเยอะรายได้มันดีกว่าครับรายได้มันดีกว่าแล้วมาเจอนุ้ยครับผมเป็นไงฮะสภาพมาแรกๆผมก็อยากได้รถตู้สักคันอยากไปไหว้ครับไปทำบุญอะไรเงี้ยครับต้องเช่ารถมาแรกๆพอมาขับจอดหน้าบ้านกำลังจะขึ้นรถเปิดประตูไปดูเฮ้ยพี่วันนี้ข้างบนเฮ้ยใครวันนี้เฮ้ยเจอเขาผมก็เซิงมาเลยขึ้นไปบอกว่าเฮ้ยโหแต่คนนี้ถ้าทางจะกินเหล้ากินหนักแน่ๆเลยขับรถอัศวิสวาร์ทใช่เราก็ไม่ไว้ใจเขาไงหน้าแต่ก็แดงมาแต่แรกแล้วอะแดงกล่ำมาเลยถามเมื่อคืนผสมป่ะเพียวๆป่ะบอกเฮ้ยไม่กินผมไม่กินผมก็ธรรมะธโมเอาสายเดียวกันเลยพอทีนี้พอขับรถไปเรื่อยๆเฮ้ยเขาใจเย็นขับดีดูลักษณะไม่น่าขับรถใจเย็นได้ไม่เขาหลับหรือเปล่าตอนนั้นเขาหลับใจเย็นพี่เขาขับใจเย็นมากเขานิ่มอ่ะขับรถนิ่มอ่ะผมชอบที่สุดเลยแต่เห็นได้ว่าข่าวว่าเขาขับแล้วรถเขาไม่ธรรมดาตอนแรกไม่แต่งขับแต่งช่วงหลังๆไอ้ตอนแรกก็สบายรถมันสแตนดาร์ดมาอยู่แล้วครับจะเจอเนินเจอสูงอะไรมันไปได้หมดไปได้หมดพอหลังๆไปแต่งมาไปโหลดเตี้ยพอขึ้นสะพานคอสะพานแค่นิดเดียวขึ้นปุ๊บต้องจริงๆแล้วบางคันก็ขึ้นปุ๊บไปเลยนี่ต้องเพื่อจะไม่โดนสเกิร์ตแล้วคันหลังติด20กว่าคันแล้วมีบอกไหมนะคุณวิทย์เปิดกระจกหน่อยโบกมือให้ผมหน่อยโบกมือซ้ายใครจะกล้าเปิดชะโงกไปล่ะข้างหลังติดมาเขาด่าสิแล้วพี่ติดทำไมครับอ๋อมันก็มันรู้ลมด้วยนะฮะมันหลักหลักพลศาสตร์รู้ลมครับผมเราต้องรู้ลมหรือ80ยังจะรู้ลมเอฟวันนี่บ้าคุณตั้งฉายาเขาด้วยเนี่ยครับฉายาอะไรตุ้ยลิ้นต่ำคือลิ้นต่ำคืออะไรวะคืออะไรตุ้ยลิ้นต่ำคือเวลาเราไปต่างจังหวัดเนี่ยเราก็จะหาอะไรกินใช่ไหมพี่เขาก็ขับเฮ้ยนี่เลยพี่ร้านนี้เลยสั่งเต็มโต๊ะเลยเอามาวางอันแรกปุ๊บวางซดไปก่อนเลยต้มยำโอ้โหอร่อยเหมือนน้ำประปายำวุ้นเส้นมากับจืดเห็ดก็ไม่รู้อะไรวันไหนก็ไม่รู้เดียวแล้วเขากินอร่อยไหมตัวเขาเขาโอ้โหเขากินคนเดียวเลยบอกพี่ตุ้ยกินเลยนะไม่ต้องเกรงใจกินด้วยกันนี่แหละตัดเลยปุ๊บแล้วก็เช็คหน้าพวกเราอร่อยเหมือนเขาไหม
ผมตักไป 2-3 คำผมก็วางผมว่าโอ้วันนี้ท้องไม่ค่อยดีอิ่มแล้วกันพี่เห็นบอกมันไปไหนไม่ไหนนั่งหน้ากับเขาคู่เขาตลอดนั่งข้างหลังแล้วมันเวียนหัวพี่อ๋อเรารถนั่งกับเขาจริงๆแล้วตอนแรกเขาบอกเฮ้ยพี่นุ้ยไปนั่งหลังเถอะไม่เป็นไรนั่งตรงไหนก็เหมือนกันเวลาเขานั่งหน้าด้วยกันนี่เห็นบอกเอาใจมากเขาทำอะไรให้คุณอุ้ยสุดยอดครับพี่ทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาเนี่ยพูดได้อย่าเลยอย่าเลยให้เขาพูดก่อนทำอะไรเขาทำอะไรบ้างสุดยอดครับเขาบอกเอาใจเอาใจจนถึงขั้นว่าตักบ่นเนี่ยป้อนขนมป้อนขนมป้อนขนมข้าวเหนียวหมูย่างคุณเสิร์ฟเลยทำไมดูแลเขาเนี่ยพี่เขาคนขับไงอ๋อเดี๋ยวเขาปล่อยมือมาหยิบหมูปิ้งเดี๋ยวรถชนไม่ตั้งกี่ชีวิตเลยข้างหลังอ่ะเพราะเขาคนเดียวพึ่งเขาคนเดียวเลยแล้วไปให้เขากินข้าวเหนียวหมูปิ้งเดี๋ยวหลับโอ้ยคนนี้กินอะไรก็ไม่เคยหลับคนนี้สุดยอดมากขับรถมา700กว่าโลตายังอยู่อย่างนี้เลยไม่มีอาหารเสริมไม่มีอะไรมาสักประเดี๋ยวเคยเห็นแล้วคนนี้เห็นแล้วเคยบอกว่านุ้ยไปไหนไปไหนนี่ไปไกลแค่ไหนไม่ไปรถไม่ไปเครื่องไม่ไปเครื่องครับพี่ใช้พลังงานเราตลอดใช่ครับผมที่ไปไกลสุดกรุงเทพไปไหนไปแพร่ไปแพร่ครับผมแพร่กี่ชั่วโมง6ชั่วโมงได้6ชั่วโมงโอเคเราคิดว่าแกจะไปเล่นทั้งนานอะไรเงี้ยว่าจะไปกินก๋วยเตี๋ยวหน่อยเงี้ยก็ลงเฮ้ยเสร็จแล้วพี่ตูนมารับเลยอะไรเงี้ยคือเรายังไม่ทันยังไม่ได้พักอะไรเลยพี่แล้วไปไงก็เหนื่อยนะครับโรงแรมก็ไม่นอนด้วยนะไม่มีโรงแรมนอนไม่มีเที่ยวโอเคพี่ใครอยากถามอะไรไหมถามอ้าวเชิญยี่ห้ออะไรขับรถตู้ยี่ห้ออะไรโตโยต้าครับโตโยต้าเดือนนึงแพงไหมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอ๋อไม่เท่าไหร่ครับผมไม่ได้เข้าไปในศูนย์นะครับพี่ทับมีอะไรถามไหม แล้วเดือนหนึ่งเขาใช้งานพี่บ่อยไหมฮะประมาณตกเฉลี่ย10ได้วันเฮ้ยเกือบ10เกือบ10วันอ่ะโอ้เลอะโอ้30วันใช้เกือบ10วันโอ้พี่คิมโอ้โหนี่จับจ้องหน้าดูเลยดูทรงอ่ะตอนเดินออกมานึกในใจว่าเหมือนตลกเหมือนตลกเหมือนตลกพอยืนคุยปั๊บครับไม่เหมือนก็เหมือนตลกเจ้าของร้านท่อเฮดเดอร์เลยร้านท่อเฮดเดอร์โอเคตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับดูซิว่าด่านแรกพี่นุ้ยจะผ่านไปได้หรือเปล่าต้องทายถูกย้ำอีกทีนะครับถ้า3คนทายได้ถูกต้องคุณนุ้ยโดนคนเดียวถ้ามีใครสักคนผิดคุณก็รอดแล้วงั้นเราเลือกเหมือนกันยกอันเดียวยกอันเดียวยกอันใดหนึ่งวัดไปเลยเราเลือกอันใดหนึ่งจะถามว่าสุภาพบุรุษคนนี้คือพี่ตู้รถตู้ที่พี่นุ้ยใช้เป็นประจำจริงหรือสับขาหลอกคุยกันทำไมถึงบอกทีละคนเลยบอกเหตุผลมาผมว่างี้ครับผมดูพี่เขาเขินๆอยู่มากเลยแล้วก็เหมือนแบบเตรียมดูเหมือนแบบว่าคล่องตัวนะแต่ดูเขินใช่คุณเข้มจริงๆแล้วอ่ะพวกนักแสดงตลกหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาเหนื่อยเขาจะไม่ชอบคนคุยเยอะนี่เวลาขึ้นบนรถเนี่ยต้องการคนขับรถเป็นใบ้ยิ่งดีนี่ดังนั้นเวลาเราอยู่กับคนที่ขับรถคุยเยอะขนาดนี้ต้องเงียบอันนี้แล้วต้องนิ่งเราถึงจะรู้สึกว่าเราอยู่ในที่สงบนี่นั่งยุกยิกยุกยิกยุกยิกอยู่ตลอดเลยนะถามจริงเลยอาชีพหลักแยงไข่มดแดงคล่องเกินไปคือเขาเล่าเรื่องในรายละเอียดต่างๆซะจนแบบว่าเหมือนกับแบบหูการป้อนอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเวลาเราจะประทับใจอย่างลักษณะที่เขาให้เหตุผลว่าเขาประทับใจเพราะขับรถนิ่งแต่ไปๆมาๆมันเหมือนแบบเฮ้ยสนิทแบบสนุกสนานกันอ่ะโอเคครับถามคุณนุ้ยคนนี้คือพี่รถตู้จริงหรือสับขาหลอกครับพี่เขาเขินๆอยู่มากเขาคล่องไปฮะพวกนักแสดงตลกหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาเหนื่อยดังนั้นเวลาเราอยู่กับคนที่ขับรถคุยเยอะขนาดนี้ต้องเงียบอันนี้แล้วต้องนิ่งนี่ก็นั่งยุกยิกยุกยิกยุกยิกอยู่ตลอดเลยนะจริงหรือสับขาหลอกครับตอบว่าจริงครับทีมได้เขาต้องการการพักผ่อนนุ้ยพักผ่อนไงอยู่เป็นเพื่อนแล้วเคยโดนแยงไข่มดแดงล็อกแรกไปเหรอล็อกแรกไปเหรอเขาดูเหมือนแบบว่าคล่องอะไรอย่างเงี้ยแดงตั้งใจล็อกแรกไงถามจริง
สเกิร์ตเอาออกไม่ได้เหรอวะมันไม่แท้พี่อ๋อมันไม่แท้สวยมันสวยอ๋อมันสวยใช่ไหมแล้วมันทำให้รถเราวิ่งเร็วขึ้นไหมครับก็ไม่ไม่ครับเท่าเดิมเป็นคนขับรถที่ผิดกติกาหนูมากทำไมฮะคุยเยอะรถหลดเตี้ยขับช้าแต่วันนี้ถือว่าตัวจริงนะตัวจริงครับที่เล่ามาเป็นเรื่องจริงหมดขอบคุณคุณตุ้ยนะขอบคุณครับที่ชายเสียงมาทีละคนเลยทีละคนมานั่งข้างหน้านี่เลยจ่อหนวดกับฟันคิมครับอย่าพูดจ่อฟันตอนนี้อย่าพูดนะเดี๋ยวมันเลอะไม่ต้องพูดเลยนะเดี๋ยวมาดูกล้องไปดูกล้องดูกล้องไปอย่าพูดร้องไห้ไหมไม่ร้อง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 เขาไม่คิดว่าสารพัดหลอกเหมือนกันพี่ใช่ใช่ใช่ผมคิดว่าหลอกเขาแต่ว่าผมคิดว่าหลอกอันนี้ก็คิดว่าหลอกใช่โทษใครไม่ได้นะงานนี้เขาคิดว่าเคยหลอกอะไรนะฮะเคยหลอก